เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าย่ามแดงตอนที่78แป้นเกล็ดยังจำได้ว่าเมื่อตอนที่รื้อบ้านหลังเก่าของคุณตาผมเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนนั้นผมเพิ่งจะอายุได้ราวๆสัก 8-9 ขวบนี่เองบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ยกพื้นสูงมีห้องหับอยู่หลายห้องเพราะว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันตั้ง 7-8 คนเนี่ยหลังคาของบ้านหลังนั้นมุงด้วยไม้ที่เขาเรียกกันว่าไม้แป้นเกล็ดจำนวนหลายร้อยแผ่นเลยทีเดียวเมื่อทำการรื้อบ้านเสร็จสิ้นลงไปแล้วเขาก็นำไม้แป้นเกล็ดที่ว่านี้ไปเก็บไว้ที่ใต้ถุนตู้ข้าวหรือยุ้งข้าวโดยนำไปวางเรียงกันเป็นชั้นๆไว้ตามช่องว่างระหว่างเสาของยุ้งข้าวนั่นเองในตอนนั้นผมมักจะชอบเอาไม้แป้นเกล็ดมาทำเป็นของเล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนหรือดาบและอะไรต่อมีอะไรอีกจิปาถะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าไม้เป็นเกล็ดนั้นมันเหลาง่ายเนื่องจากมันทำมาจากไม้สักนั่นเองมาถึงทุกวันนี้ผมยังนึกด่าตัวเองอยู่ในใจลึกๆไม่หายเหมือนกันที่ในตอนนั้นไม่รู้จักคุณค่าของไม้เป็นเกล็ดที่ว่านี้เพราะในการต่อมามันได้กลายมาเป็นของเก่าหายากอย่างหนึ่งของคนล้านนาเราที่ถ้าผมรู้อนาคตได้สักนิดผมก็คงจะเก็บรักษาไม้เป็นเกล็ดเหล่านั้นไว้ให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ได้และดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าไม้เป็นเกล็ดนั้นทำมาจากไม้สักที่ถูกเลื่อยออกมาเป็นแผ่นหนาประมาณสัก 1-2 ซมนี่แหละยาวประมาณสักศอกหนึ่งตรงส่วนปลายด้านหนึ่งจะถูกเหลาให้มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งก็จะตีตะปูลงไปเพื่อทำเป็นตะขอเอาไว้เกี่ยวกับไม้กั้นผ้าเวลาที่เขาจะใช้มุงทำเป็นหลังคานั่นเองโดยการมุงแป้นเกล็ดนั้นก็จะมุงโดยวางไม้แป้นเกล็ดไว้เป็นแนวสลับฟันปลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่หลังคาการใช้ไม้แป้นเกล็ดมามุงหลังคานั้นทำให้ภายในตัวบ้านของเราไม่ร้อนจนเกินไปในเวลาตอนกลางวันไม่เหมือนกับการใช้สังกะสีมามุงและมันก็คงทนแข็งแรงมากกว่าหญ้าคาหรือใบตองตึงหลายเท่าเวลาที่ฝนตกแล้วเกิดฝนรั่วเขาก็มักจะใช้ไม้ยาวๆกระทุ้งไม้เป็นเกล็ดนั้นทำให้ฝนไม่รั่วอีกในสมัยเด็กๆผมก็เคยทำอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกันและเมื่อสมัยสัก30กว่าปีก่อนโน้นก็มีพ่อค้าเร่มาขอซื้อไม้เป็นเกล็ดจากบ้านรอไปจนหมดในราคาแผ่นละ2บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมยังยืนมองพวกเขาขนไม้แป้นเกล็ดเก่าแก่เหล่านั้นไปด้วยความเสียดายอยู่เลยนี่ถ้าหากว่าในตอนนั้นผมรู้ความและมีความรู้สึกหวงแหนต่อทรัพย์สมบัติปากกาบักเกี้ยของบรรพบุรุษเหมือนอย่างในทุกวันนี้แล้วก็ชนนราคาแผ่นละเป็นพันผมก็ไม่ขายให้หรอกจะบอก